بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่น้องนะครับที่ชมรมอีกครั้งหนึ่งและก็ในการชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็ชูกรที่ได้มาพูดคุยมารับใช้วันนี้แล้วก็ศ ลวัตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกท่านต่อไปหลังจากชูกรอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ต้องชูกรมนุษย์วันนี้จะพูดเรื่องชูกรพอดีเรื่องการขอบคุณใช่มั้ยอัชชุกรก็ต้องขอบคุณที่รู้สึกมีความทั้งดีใจทั้งปลาปลื้มนะมันเป็นเรื่องที่ชื่นมื่นน่ะเราอยู่บนเขาแล้วก็คนมาเยี่ยมน่ะแล้วก็พี่น้องมากันจากหลากหลายมากใช่มาจากหลากหลายมากแต่ว่าที่เป็นพิเศษก็คือพี่น้องจากศิลปวัฒนาเนี่ยนะครับๆโอเคผมจะสมัครเป็นสมาชิกด้วยอินชาอัลเลาะห์เป็นน้องใหม่อินชาอัลเลาะห์ก็พอพวกเราไปเยี่ยมเนี่ยผมก็ดีใจมากอันนี้ก็ขวัญคือเหมือนตอนจัดงานปีแรกอ่ะจากงานปีแรกก็เพื่อนญาติก็ถามพี่น้องๆก็ถามน้องสาวน้องผู้พี่บุญน้องน่ะพี่คิดว่าคนจะมาเยอะไหมใครจะไปกล้าบอกเยอะใช่ไหมว่าบอกเยอะก็เดี๋ยวไม่มาก็ใช่ไหมบอกเอาเท่าไหร่ก็ได้มายังไงก็ยินดีหมดแล้วนะเราเริ่มมันจัดงานปีแรกจึงต้องไปผูกไว้กับบนเขาเยเที่ยงแล้วเขามีงานเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เรียกเขาดาวงานถนนคนเดินแต่ถนนคนเดินก็จบด้วยกันมี1 2 3ด้วยนะกลางคืนน่ะ2ยามก็2อะไร6 5เรานอนอยู่ที่โรงเรียนน่ะนอนอยู่ได้ยินน่ะนะ6 5 4 3 2กับถนนคนเดินแล้วก็เลยคิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีพี่น้องมาหรือไม่มาเพราะเป็นครั้งแรกอ่ะก็เลยไปแปะไว้กับ31ธันวาคมก็กล่าวว่าถ้าไม่มีคนมาเราก็จะไปนั่งตรงถนนคนเดินนะแล้วก็เรียกคนขึ้นไปเชิญไปเดินเข้าไปโรงเรียนหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยกะอย่างนั้นแต่ก็ปรากฏว่าพี่น้องก็มาพี่แรกนะพี่น้องก็มาแล้วก็อพปรเขาก็เรียกว่าอพปรขอร้องบอกอาจารย์ปีหน้าอย่าจัดวันนี้นะเพราะอพปรต้องมาตั้งแต่8โมงพองานเราเลิก 4-5 โมงเย็นเขาก็ต้องไปต่องานของชุมชนน่ะที่เลิก2ยามตีหนึ่งเขาก็เหนื่อยไง อันที่2ก็คือ31เนี่ยพี่น้องเดินทางกัน 6-7 ชั่วโมงท่านไปกี่ชั่วโมงที่พวกเราไปกันกี่ชั่วโมงนะใช่ไหมยังสะดวกหน่อยไงก็เลยอาจารย์นมาก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เราไม่จัดงานโรงเรียนรับบานีตรงกับวันนักขัตฤกษ์หรือตรงกับหยุดยาวอ่ะหรือเป็น31ธันวาคมเพราะเข็ดแล้วว่าใช้เวลานานมากเป็นต้นครับก็ชื่นใจมากพี่น้องมาแล้วก็พี่น้องก็ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีก่อนก็พอ3โมงเย็นก็คนจะซาแล้วแต่ปีนี้คนคล้ายๆว่าทราบแล้วถ้ามาตอนเช้า10 11โมงนี่ก็จะมาประดังที่จอดรถไม่มีคนก็ทยอยมา2โมง3โมง4โมงก็กระจายเวลาที่มาก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้ยอดที่พี่น้องมาช่วยกันบริจาคตั้งแต่ก่อนเริ่ม2วัน2 3วันก่อนงานก็มีคนเริ่มทยอยโอนเงินมาแล้วก็ในงานรวมยังไม่ได้หักอะไรเนี่ยก็600,000 กว่านิดหน่อยอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์600,000 กว่า600,000 กว่านั้นมาจาก ความเสียสละมาจาก
ักวามาจากความจริงใจมาจากความปรารถนาผลบุญของจากอัลลอฮ์ตะอาลาแม้ทั้งคนโอนมา1บาทก็มีอย่างนี้โอนแอปพลิเคชันได้ซึ่งไม่ทราบว่า1บาทเนี่ยเขาเป็นใครโอนมาจากไหนเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเราแกล้งเอาเขาบริจาคใช่ไหมโอนมาให้1บาทหรือเป็นมุสลิมก็ทั้งหมดก็ขออัลลอฮ์ตะอาลารับไว้เป็นมุสลิมก็ขอให้ทรงตอบแทน1บาทนี่ก็เหมือนกับเมล็ดข้าว1เมล็ดเอาไปปลูกก็ได้เป็นกี่รวงรวงเป็น100เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นจาก1บาทไปจนถึงจำนวนมากที่พี่น้องบริจาคมาในทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมีค่าสำหรับโรงเรียนเนี่ยสำหรับครูบาอาจารย์ของโรงเรียนนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยทั้งหมดมีค่าเท่ากันหมดเนี่ยคนน้ำใจไงความเสียสละคนบริจาคน้อยแต่ว่าถ้าเขามีความเดือดร้อนเนี่ยบริจาคมาน้อยมันก็มีค่าทวีอ่ะถูกไหมมูลค่าก็เท่ากับมากมายเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์มีค่าหมดก็ได้ประมาณ 600,000 แต่ว่า 600,000 ก็ต้องใช้หนี้นะเมื่อวานก็โอนใช้หนี้ก็ไม่เพราะว่าปลายปีจัดงานธันวาคมพอตุลาพฤศจิกามานี้ก็เริ่มฝืดก็ต้องเริ่มยืมเงินเข้ามาแต่ก็ทำดูดีนะโรงเรียนก็ไปได้ท่านก็เห็นไหมครับว่าปีที่แล้ว 580,000 อะไรอย่างเงี้ยนะก่อนหน้านั้นก็แตะ 600,000 เหมือนกันปีที่แล้ว 580,000 แล้วก็ปีนี้ 600,000 กว่าเงินเดือนครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็300,000 นะต่อปี 300,000 แล้วไม่นับตึกอาคารมายังไงที่เป็นความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะส่วนมัสยิดนั้นก็วามี่ให้มาแล้วก็พี่น้องผสมลงไปอีกที่มัสยิดด้วย 200,000-300,000 นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเราก็มีอีกสิ่งหนึ่งมาฝากนะหนังสือเพราะว่ามาสอนกันบ่อยๆทีนี้ถ้าอาจารย์ไม่ได้มาก็เปิดดูได้พินิจคำสอนประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามจริงๆแล้วพินิจควรจะละเอียดเป็น 7-800 หน้าพินิจพิจารณาแต่ภาษาอังกฤษนะได้แนวคิดมาจาก glimpse ก็คือการมองผ่านก็คือหนังสือตั้งแต่เรื่องอาดัมไซนาอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงไอซิสนี้ถ้าจะละเอียดก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าใช้ชื่อภาษาไทยว่ามองผ่านๆประวัติศาสตร์อิสลามมองผ่านๆคำสอนประวัติศาสตร์คนก็จะดูไร้ค่าก็เลยต้องไปเลือกพินิจแต่ละเอียดบางเรื่องก็ละเอียดเพราะฉะนั้นพินิจคำสอนเนี่ย ถ้าดูจากสารบัญตั้งแต่มนุษย์คืออะไรที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะตอบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมในตรอกซอกซอยที่ไม่ใช่มุสลิมอะเพราะว่าศาสนาอื่นก็จะสอนว่าคนคืออะไรเกิดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือคอลิฟะของอัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินนี้นะแล้วก็การแต่งตั้งคอลิฟะคือการแต่งตั้งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็อำนาจคอลิฟะควบคุมไปถึงไหนครอบคุมไปถึงไหนแล้วเรื่องชาวอาหรับอาริบะอาหรับแบ่งเป็น 3-4 ประเภทอาหรับมุสตาริบะอาหรับอยู่เมืองเช่นอาหรับมักกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอาหรับมักกะท่านหญิงอามินะห์มารดาของท่านเป็นอาหรับเมืองแต่ต้องพาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่กับอาหรับเร่ร่อนบัดาวีเพื่อเลี้ยงเห็นมั้ยอาหรับอยู่เมืองอาหรับบัดาวีอาหรับเร่ร่อนมีประเภทและอาหรับที่สาบสูญไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลทรงทำลายพวกอาร์ตพวกสมูทพวกเกามีรูนี่คืออาหรับที่สาบสูญไปแล้วใครไปเปตราก็จะเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่อาหรับคนที่เป็นชาวบ้านเหล่านั้นหมดไปแล้วนี่ไงนี่คือประเภทของชาวอาหรับนะแล้วก็มีเรื่องราวของชาวอาร์ตชาวสมูทอย่างละเอียดในนี้นะครับแล้วก็สังคมอาหรับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคยาฮิลิยะเป็นอย่างไรนะการสืบทอดศาสนามาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหรือจากอับราฮัมนะและอิสลามมีเนื้อหาคำสอนอย่างไรต้องอะไรคือฮาลาลและฮารอมนะต่อไปก็คือคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็จะมีว่าท่านยิ้มอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรท่านทักทายผู้คนเป็นอย่างไรนะคุณลักษณะท่านนบีหน้า62ไปถึงหน้า68นะก็หลายหน้าอยู่นะครับนักวิชาการตะวันตกเข้าใจผิดว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปลอกศาสนามาจากคนอื่น
ก็จะหาว่าโอ้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหรอไปลอกศาสนาอิสลามมาจากศาสนายิวมั่งศาสนาคริสต์บ้างอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นำออกไปชี้แจงคนอื่นได้นะครับต่อไปก็คือการขยายตัวของอิสลามหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขยายตั้งแต่มะดีนะห์ไปจนถึงพรมแดนจีนขยายตั้งแต่มะดีนะห์ไปจนถึงพรมแดนฝรั่งเศสคือยึดสเปนทั้งหมดตอนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดกลุ่มและสำนักคิดในอิสลามอันนี้ท่านอยากจะรู้แล้วว่าซุนนีเกิดยังไงชีอะห์เกิดอย่างไรในนี้มีนะมีเรื่องราวชีอะห์อย่างละเอียดพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้สอนชีอะห์นะแต่เป็นวิชาการเฉยๆว่าเขาเกิดอย่างไรโตอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่ได้มีการพูดจับจ้วงไม่ได้มีการที่ว่าต้องไปใครไปสวรรค์ใครเป็นนรกเป็นการเล่าทางวิชาการเฉยๆนะครับแล้วก็คอวาริชเป็นอย่างไรบางทีอาจจะได้ยินอาจารย์นะโต๊ะครูพูดถึงว่าไอซิสเป็นคอวาริชเป็นอะไรยังไงนะก็ทราบว่าคอวาริชเป็นอย่างไรและทำไมคนจึงไปคิดว่าไอซิสเป็นคอวาริชอย่างนี้เป็นต้นไอซิสเป็นอะไรกันแน่เป็นซาลาฟีไหมหรือเป็นมัซฮับอะไรหรือเป็นคอวาริชในนี้ก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับต่อไปก็คือกลุ่มซูฟีเป็นอย่างไรจะได้มีความรู้ซูฟีตริกัตเขาคืออะไรนะนี่เป็นวิชาการทั้งหมดแล้วก็กลุ่มซอฮิรีที่มาพัฒนามาในตอนหลังเป็นซาลาฟีนี่เป็นต้นนะเป็นกลุ่มซุนนะต่างๆนะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องอารยธรรมและการค้าเส้นทางสายไหมเห็นไหมแล้วก็การวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับโลกปัจจุบันการลงทุนนะการเช่นตัวอย่างของเช็คการจ่ายเช็คเนี่ยมาจากซุกูกในอิสลามนี่เป็นต้นนี้ก็จะมีนะครับต่อไปก็เป็นการรับอิสลามของชาวเปอร์เซียโอ้อันนี้หลายหน้านะตั้งแต่หน้า113ไปจบที่122 10หน้าเปอร์เซียเป็นอย่างไรเปอร์เซียเข้ามารับอิสลามอย่างไรเปอร์เซียเข้ามาช่วยสร้างวิชาไวยากรณ์อาหรับช่วยจัดกรอบวิชาไวยากรณ์อาหรับสร้างศิลปะในอิสลามเปอร์เซียในตอนแรกเป็นซุนนีเป็นมัซฮับชาฟีอีใช่แล้วก็อยู่ๆเขาเปลี่ยนไปเป็น12อิหม่ามอย่างไรแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นชีอะห์เองก็ไม่รู้ตอนผมบรรยายบอกอิหร่านเป็นมัซฮับชาฟีอีอยู่ 7-800 ปีเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อ500 600ปีนี่เองในบรรยายนะก็มีคนเขียนเพราะว่า YouTube จะไปลงใช่ไหมคนก็จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาคนที่เป็นชีอะห์บางคนไม่รู้เรื่องก็บอกอาจารย์คนนี้เลอะเทอะมากอิหร่านที่ไหนชาวเปอร์เซียที่ไหนที่เป็นมัซฮับชาฟีอีเขาคิดว่าชาฟีอีต้องเป็นมอลดีฟต้องเป็นมินโมโรมินดานาวฟิลิปปินเท่านั้นไม่ใช่อิหร่านเป็นมัซฮับชาฟีอีมาก่อนอิหม่ามกอซาลีเป็นมัซฮับชาฟีอีเห็นไหมเป็นคนอิหร่านเห็นป่ะอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเพราะฉะนั้นอิหร่านเปลี่ยนไปเป็นชีอะห์อย่างไรในนี้ก็มีรายละเอียดเห็นไหมครับต่อไปก็คือจากอิหร่านแล้วเดี๋ยวไปเป็นเรื่องปฏิวัติการปฏิวัติอิหร่านไปพูดบทหลังจะเป็นการเมืองโลกต่อมาเป็นการรับอิสลามของชาวปาทานโอ้โหละเอียดมากปาทานชาวปาทานอยู่ที่ไหนรับอิสลามอย่างไรแล้วก็คำกล่าวที่ว่าชาวปาทานนั้นเป็นบางกลุ่มคือปาทานมีหลายเผ่านะบางเผ่าบางกลุ่มบางสกุลเป็นลูกหลานพวกกรีกที่มากับอเล็กซานเดอร์มหาราชใช่ไหมอันนี้ก็มีเขาใช่อะไรนะและอิหร่านบางกลุ่มบางสกุลบางเผ่าไม่ใช่ประธานบางสกุลบางเผ่าเป็นบันีอิสราเอลเป็นลูกหลานอิสราเอลใช่ไหมก็มีรายละเอียดนะก็ใช่แล้วก็ประธานบางตระกูลบางเผ่าเป็นลูกหลานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมในนี้ก็มีรายละเอียดในเรื่องประธานก็กี่หน้าล่ะประธาน1 2 3ถึง1 3 3อ่ะ10กว่าหน้าประธานก็เยอะเห็นไหมต่อมาอิสลามในอินเดียเห็นไหมไล่มาแต่อิหร่านมาเปอร์เซียมาประธานมาอินเดียอินเดียนี่เยอะมากละเอียดมากนะครับจนกระทั่งอินเดียเป็นรัฐอิสลามอย่างไรแล้วก็เป็นความรู้ที่คนในสังคมไทยจำนวนมากที่ไม่ใช่มุสลิมนะก็
พากันโกรธเคืองมุสลิมว่าอิสลามนี่แหละบุกเข้าไปในอินเดียและเผาผลาญทำลายเอาดาบจ่อคอหอยผู้คนเปลี่ยนศาสนาจนกระทั่งศาสนาบางศาสนาในอินเดียนั้นหมดไปเพราะอิสลามเห็นไหมไปเผาอาสมเผาอารามต่างๆจนทั้งบางศาสนาหมดไปอันนี้ก็จะมีคำตอบมีรายละเอียดว่าไม่ใช่นะเข้าใจผิดและมีพรรณนาไว้หลายหน้าเหมือนกันว่าศาสนาในอินเดียตั้งแต่ศาสนาพระเวทของฤาษีชีไพรเนี่ยพัฒนาไปอย่างไรจนเกิดพุทธศาสนาจนเกิดพุทธศาสนาแล้วไปเกิดเป็นนิกายเถรวาทอย่างไรไปเป็นมหายานอย่างไรและหมดไปอย่างไรโดยมุสลิมไม่ได้เกี่ยวข้องมุสลิมไม่ได้มีผลงานใดๆไปทำให้ศาสนานั้นๆหมดไปอันนี้ก็มีจากนั้นจึงเข้าสู่เรื่องอินเดียว่าถ้าอย่างนั้นคนในอินเดียที่นับถือเทวรูปมากมายเนี่ยแล้วเขานับถือแบบดื่มดำในเทวรูปมากมายเนี่ยมาเป็นมุสลิมอย่างไรเป็นมุสลิมโดยไม่ได้ใช้ดาบจ่อคอหอยเลยแต่มาจากผลงานของที่อุลามะเนี่ยเผยแพร่ศาสนาตอนนี้คิดดูซิว่าอินเดียอย่างเดียวเนี่ยอินเดีย 1,200 ล้านมีมุสลิม170กว่าล้านบังคลาเทศเกือบ170ล้านปากีสถาน170ล้าน3ประเทศนี้รวมกันเกือบ600ล้านนะครับถ้าโต๊ะครูบอกว่าโลกมุสลิมมีประชากร 1,500 ล้านอินเดียนี่เป็น1ใน3แล้วคือเชื้อสายอินเดียน่ะเป็น1ใน3แล้วเพราะฉะนั้นเป็นผลงานการเผยแผ่ศาสนานี่ก็เรื่องนี้นะต่อไปไปจบที่ศิลปะไม่ใช่ศิลปะวัฒนานะศิลปะความงดงามสถาปัตยกรรมว่าการสร้างสุเหร่าเพราะเป็นอย่างไรการสร้างสุเหร่าจะมี2แบบนะแบบที่ได้รับมาจากโรมันไบเซนไทน์เหมือนกับมัสยิดอักซอร์โดมทองอัสซอคาระเนื้อมัสยิดอุมัยยัดที่ดามัสกัสซีเรียแม้ทั้งมัสยิดนบวีมัสยิดนบีแล้วก็ลานตะวาฟรอบที่เป็นเสาโรมันรอบของลานระเบียงมักกะฮ์ไบตุลลอฮ์อันนี้เป็นแบบโรมันเพราะโรมันจะใช้เสาโรมันทั้งหมดส่วนมัสยิดที่ไม่ใช้เสามาจากเปอร์เซียเช่นทัชมาฮาลแบบนี้ไม่มีเสาเขาจะเห็นใช่ไหมแล้วก็การจัดสวนในมัสยิดทำไมต้องมีสวนมีน้ำพุมีอะไรต่างๆก็จะมีรูปแบบมีเรื่องศิลปะนะต่อไปชาวสมัยใหม่และเข้าสู่สมัยใหม่ชาวยุโรปออกตะเวนล่าเมืองขึ้นนะยึดครองโลกมุสลิมทั้งหมดเพราะอะไรยังไงไปสู่อาหรับสปริงอาหรับสปริงเสร็จแล้วก็เลยยกเคสให้ดูว่าซีเรียเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังเรื่องว่าทำไมต้องช่วยซีเรียทำไมต้องบริจาคให้ซีเรียทำไมซีเรียยังรบกันอยู่ท่านจะทราบที่ไปที่มาที่ซีเรียล่มสลายและฆ่าฟันกันไม่จบในเวลานี้ซีเรียนะอียิปต์เป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ 70-80 ล้านคนมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีอุลามะที่รู้อิสลามอย่างลึกล้ำที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าผมเล่าเสมอว่าคณะราชการไทยที่ไปอียิปต์มาตั้งแต่60ปีที่แล้วเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ร้อยคณะและคณะดูงานราชการแม้ทั้งคณะอุมเราะห์เหมือนกันต้องไปจบที่ระบำหน้าท้องถูกไหมแล้วก็ทำไมอียิปต์จึงไม่สามารถปกครองด้วยชะรีอะห์ได้นี่ไงเพราะนโปเลียนเข้ามายึดและผลงานที่นโปเลียนทำไว้ทำให้มุสลิมไม่สามารถใช้ชะรีอะห์ปกครองอียิปต์ตั้งแต่วันนู้นสมัยที่18ถึง19 19ถึง20 20 21เกือบ200กว่าปีนี่คือผลงานแล้วจะเข้าใจว่าจากอียิปต์ไปยังเรื่องอะไรอิควานทำไมจึงอิควานไม่ใช่เชียร์นะเฉยเราเฉยทำไมเขาถึงมีอิควานอิควานคืออะไรมันเป็นปัญหาอียิปต์ไม่ใช่ปัญหาเรานี่เป็นต้นนะต่อไปจากอียิปต์แล้วก็มาเป็น อียิปต์มาเป็นจบที่แล้วก็อนาคตอิควานในอียิปต์จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือวิชาการจบที่มาเลเซียโอ้โหกำลังดังเพราะว่ามหาเดเพิ่งจะชนะสมัยอัมโนปีแล้วอะไรนะรอซักนายิบรอซัก
มาเลเซียก็อ่อนแรงลงไปไม่สามารถช่วยโรฮิงญาไม่สามารถตอนนี้มหาเดกลับเข้ามาอะไรยังไงอันวาอิบรอฮีมจะกลับมาเป็นนายกไหมเรื่องราวมาเลเซียจบที่นี่ก็หนังสือเล่มนี้มีภาพก็คือเห็นไหมภาพนี้เป็นภาพตอนที่นโปเลียนทำสงครามกับสุลต่านราชวงศ์มัมลูกและสุลต่านราชวงศ์มัมลูกพ่ายแพ้หลบหนีไปอยู่ในมัสยิดกรุงไคโรและนโปเลียนก็ตามเข้าไปในนี้เป็นภาพเห็นไหมมุสลิมกำลังแบบว่าแตกระส่ำระสายทั้งบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นขบวนและนโปเลียนก็ปรากฏมาที่คนเดียวเนี่ยขณะที่กองทัพตามเข้ามานโปเลียนมาอย่างสง่างามตอนนี้คือชัยชนะของฝรั่งต่อเราแต่ว่าแม้ชัยชนะนี้และทำให้โลกมุสลิมไม่สามารถปกครองด้วยชะรีอะห์ได้ตอนนี้มุสลิมก็แม้รัฐบาลจะไม่สามารถใช้ชะรีอะห์ได้แต่เราชาวบ้านอย่างเราๆนี่แหละช่วยกันฟื้นฟูเห็นไหมธนาคารอิสลามโตขึ้นทั่วโลกธนาคารอิสลามในประเทศไทยก็ปีนี้กำไร600ล้านแล้วกลับเข้ามาพอนักการเมืองไม่ค่อยได้ยุ่งก็กำไร600ล้านโอ้เดี๋ยวให้ลูกชายเอาปฏิทินมาแจกด้วยประธานโทษนะดาริมปฏิทินมาแจกด้วยปฏิทินมาแจกพี่น้องทุกท่านเชิญรับของธนาคารนะแล้วก็การลงทุนแบบอิสลามก็กำลังโตมีกราฟโตขึ้นการประกันภัยอิสลามโตขึ้นการท่องเที่ยวอิสลามอาหารฮาลาลโตขึ้นแต่ประเทศไทยไปดูในร้านเห็นไหม 7-Eleven น่ะฮาลาลเยอะเยอะมากตอนนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอซิสมีรูปกลุ่มไอซิสด้วยนี่เป็นต้นก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็พยายามกันไปตามสภาพตัวเองผิดบ้างถูกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หนังสือเล่มนี้สามารถอ่านได้ตั้งแต่อาดัมก็เรียกชื่อว่าจากสมัยอาดัมสู้กับอิบลิสมาจนถึงอเมริกาสู้กับไอซิสฉันหรอครับก็ไม่แพง200บาทว่างๆเมื่อไหร่ก็อ่านได้นะครับโอเคครับอย่าลืมเอาปฏิทินมาแจกนะโอเคครับเราเข้ามาสู่เรื่องราวของเราในวันนี้อัชชุกรุนะอัชชุกรุการขอบคุณภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาหนึ่งในสกุลภาษาเซมิติกเซมิติกคือลูกหลานของซามเป็นลูกชายหัวปีของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามซามฮามยาฟัสสามคนทุกคนที่พูดแบบซามหน้าตาแบบซามแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวกินอยู่แบบซามเรียกว่าซามมีหรือว่าเซมิติกฝรั่งเรียกเซมิติกนะยิวนี่เช่นเดียวกันเซมิติกนะภาษาของซามและลูกหลานซามมีเอกลักษณ์ที่จับต้องได้อย่างไรก็คือภาษานี้สร้างจากพยัญชนะ3ตัวเช่นชุกโกตก็คือการขอบคุณก็คือชีนกาฟรอชุกรุนเห็นไหมนี่เป็นต้นจีฮาดการจีฮาดก็จะมาจากจีมฮาดานจีฮาดจาฮาดานี่เป็นต้นแล้วก็เมืองมัสยิดนะสุยูดซีนจีมดานสัจดาสุยูดนี่เป็นต้นภาษานี้ภาษาอิสลามในภาษาอัลกุรอานนี้สร้างมาจากพยัญชนะอักษร3ตัวโอเคนะเพราะฉะนั้นอัชชุกรุการขอบคุณที่เราเรียกชุโกรนะคำว่าชุโกรหรือการขอบคุณนั้นชาวอาหรับหมายถึงอะไรเดี๋ยวขอว่าเราภาษาอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาชาวอาหรับก็ต้องไปอิงก่อนว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานเนี่ยใช้ภาษาอาหรับแล้วชาวอาหรับเขาหมายถึงอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้พูดภาษามาลาอิกะห์ไงหมายความพระองค์ไม่ได้ใช้ภาษามาลาอิกะห์ในการสอนแต่ใช้ภาษาอาหรับที่ชาวอาหรับใช้กันอยู่ก่อนหน้าพระคัมภีร์กุรอานภาษาอาหรับเนี่ยโอ้โหในหนังสือจะมีเรื่องประวัติศาสตร์ภาษาอาหรับและวรรณคดีอาหรับด้วยและจะถึงนะเกบมาฟูสที่ได้รางวัลโนเบลภาษาอาหรับนี้ตกผลึกก่อนที่อัลกุรอานจะลงมาเนี่ยไม่ถึง200ปีนี่เป็นหนึ่งในมุอ์จิซาตหรือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับอัลกุรอานนั่นหมายความว่าภาษานี้เริ่มกระท่อนกระแท่นมาก่อนแล้วกระท่อนกระแท่นมาแล้วจะเป็นภาษาอัลกุรอานที่ไพเราะอย่างไรก็เพิ่งจะมาสมบูร
พูดจาอย่างสละสลวยไม่ถึง200ปีก่อนการประทานอัลกุรอานหลักฐานก็คือนักโบราณคดีไปเจอพวกไม้ปีซังน่ะแต่เขาเป็นหินน่ะหินที่ฝังตามกูโบอ่ะว่าเป็นกูโบของใครเขาก็จะเขียนว่าญะซากุมุลลอฮุ ขอยรัน ญะซา นี่คือผู้ภาษาสมบูรณ์นะนี่คือหลุมฝังศพของกษัตริย์ผู้เป็นราชาแห่งอาหรับเผ่านี้ผู้ครอบครองแว่นแคว้นตรงนี้ตรงนี้ฟังไว้แต่เวลาอ่านจริงๆที่ตัวหลักศิลาน่ะภาษายังกระท่อนกระแท่นอยู่นี้หลุมกษัตริย์เห็นไหมนี่หลุมกษัตริย์แคว้นจุดๆคือยังพูดแบบไม่สละสลวยแสดงเห็นว่า300ปีหรือ200ปีก่อนหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นภาษาอัลกุรอานภาษาอาหรับนั้นยังเอามาใช้เป็นคัมภีร์ไม่ได้แล้วค่อยพัฒนาขึ้นมาและในการพัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จนสละสลวยนี่แหละจึงพบว่าตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทศนานั้นน่ะสิ่งที่กระจายอยู่นะครับว่าความสมบูรณ์ของภาษาก็คือการเจริญเติบโตการเจริญรุ่งเรืองของบทกวีโครงกรโครงกรกวีนี่ไงชาวอาหรับจะพรรณนาเป็นกวีเป็นภาษากวีและจนทั้งกล่าวกันว่าในช่วงเทศกาลฮัจญ์หรือว่าฮยีเนี่ยชาวอาหรับจาก4มุมเมืองเลยเนี่ยก็จะเดินทางมาจากทุกย่านทุกทิศทางของคาบสมุทรอาระเบียมาประกอบพิธีฮัจญ์พอพิธีฮัจญ์จบแล้วก็จะค้าขายกันเป็นตลาดนัดใหญ่เป็นตลาดนัดใหญ่เลยผู้คนก็จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนตอนทำฮยีตอนนี้เห็นไหมพอกลับจากทุ่งอาราฟามาเป็นยังไงพอเสร็จขว้างเสาหินหมดครบทุกวันแล้วที่เหลือโอ้โหก็ซื้อกันหมดเลยโอ้โหตัสแบกก็ซื้อตัสแบกกันยี่สิบตัสแบกไปฝากคนที่หมู่บ้านเห็นไหมไม่ว่าจะอินโดนีเซียหรือว่าจะแอฟริกาอะไรก็ซื้อกาน้ำซื้อกาน้ำซื้อตัสแบกซื้อผ้าซูยูซัยยาดะน่ะซื้อหมวกซื้อหมวกจากมักกะคนที่หมู่บ้านใช่ไหมไหนหมวกจากมักกะใช่ไหมสงสัยหมวกจากมักกะจะซูยูดละเกาะทีจะได้บุญมากอีก5เท่าเหมือนกันก็ซื้อหมวกจากมักกะมาก็ดีเป็นน้ำใจก็มาฝากกันแหละแต่เช่นเดียวกันในสมัยก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเสร็จพิธีฮัจญ์ไม่ว่าพิธีฮัจญ์ของเขาจะเป็นร้องรำทำเพลงตีกลองเดินตะวาฟเปลือยกายแล้วก็ตามแต่พอฮายีเสร็จตลาดนัดและตลาดนัดก็จะมีอะไรประกวดบทกวีบทกลอนอะไรอย่างนี้ไงบทกวีบทกลอนของแต่ว่าบทกวีบทกลอนจะประกวดก่อนนะของใครแล้วก็แต่ต้องเสร็จฮัจญ์ก่อนแรกๆเลยเพื่อบทกวีที่ชนะว่าเป็นกวีของเผ่านู้นเผ่านี้เช่นมาจากโอมานมาจากกาตาร์มาจากบาเรนมาจากแถวจอร์แดนปัจจุบันก็นำเอาบทกวีของเขานั้นขึ้นแขวนที่อาคารไบตุลลอฮ์นี่คือยาฮิลิยะห์ไงตกลงไอ้อะไรนะเรื่องของอะไรพรรณนาแบบบทกวีไทยอ่ะความสวยความงามอะไรดวงตาปันหนึ่งดวงตาของเนื้อทรายอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจะไปแขวนไว้ที่ไบตุลลอฮ์พอพ้นสมัยยาฮิลิยะก็จึงได้ปลดออกไงและทุกวันนี้ก็เป็นอัลกุรอานไงเป็นพระนามอัลลอฮ์แขวนแทนเห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นภาษาเราจึงต้องมองว่าเวลาอัลกุรอานประทานองค์การลงมาเนื้อความอย่างไรจึงต้องไปมองก่อนว่าภาษาตรงเนี้ยอาหรับเขาหมายถึงอะไรจึงจะเข้าใจเป็นต้นกับคำอากรอัลลอฮุตะบารกะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะอินนะฮูลิฮับบิลค็อยรละชะดีดวะอินนะฮูลิฮับบิลค็อยรละชะดีดแท้จริงมนุษย์นั้นแท้จริงลูกหลานอาดัมนั้นแท้จริงคนแต่ละคนนั้นทั่วไปนะสำหรับทรัพย์สินแล้วก็พวกเขาจะลุ่มหลงและรักในทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่งทีนี้เรารู้ว่าทรัพย์สินยังไงในเมื่อภาษาใช้ภาษาว่าอินนะฮูลิฮับบิลฮับบิลไคริว่าไคุนก็คือความดีเห็นไหมไคุน
ช่นอาหรับบอกสบาฮันเคร์ไครุนไครุนดีไครุกุมไครุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไครุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานไครุกุมคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคนดีที่สุดในหมู่อุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วไปสอนอัลกุรอานไครุกุมแล้วก็ความดีแล้วทำไมอัลกุรอานจะตำหนิไอ้อายะนี้เป็นอายะที่ตำหนิติงแล้วก็อินนะฮูลิฮุบบิลไคร์แท้จริงพวกเขานั้นพากันลุ่มหลงไครุนความดีมันควรจะดีสินะเออน่าจะเรื่องดีแต่อัลกุรอานตำหนิก็เราไปดูว่าอาหรับพูดไปยังไงว่าไครุนในที่นี้แปลว่าความดีทั่วๆไปก็ได้และก็แปลว่าทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินต้องดีสิไม่มีตังก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมเออไม่มีตังก็ลำบากเหมือนกันนะ ต่อไปมาชาวอาหรับให้ความหมายว่าชุโกรเนี่ยในความหมายเดิมก็คือความใจกว้างและความใจบุญดังนั้นถ้าคนขอบคุณอาหรับเนี่ยชุกรอนอย่างเงี้ยอินเดียชุกรียะการที่คนขอบคุณได้เนี่ยเขาต้องใจกว้างนะถูกไหมถ้าคนที่ไม่ขอบคุณคนก็คือเขาใจแคบไงนี่เป็นต้นเอานี่อันนี้เราก็จะเห็นได้การที่เขายอมขอบคุณเขาใจกว้างโอเคต่อไปท่านอิหม่ามอันอิสบาฮานีนี่ก็เป็นอิหร่านแต่ว่าสมัยก่อนเป็นมัซฮับชาฟิอีนะอันอิหม่ามอันอิสบาฮานีกล่าวว่าคำว่าชุโกรนี่คือตัสซอวรุนเนียมะคือคนที่รับจินตนาการในความโปรดปรานเนี่ยมะเหมือนกับว่าคนเขาเอาปลากรอบมาให้คนเอาผลไม้มาให้เอาลองกองเอาสับปะรดเอาอะไรก็แล้วแต่มาให้คนรับเป็นยังไงจินตนาการถึงความโปรดปรานโอ้ดีดีมากเลยนะเออเราไม่ต้องไปนั่งเลือกไม่ต้องไปถึงสวนนี่คือการขอบคุณจากตรงนี้แล้วเนี่ยจึงขอบคุณออกมาประการต่อไปก็คือนะครับการตะเซาวรุนนั่นก็คือการเข้าใจว่าของที่ได้รับเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรถูกไหมคือเห็นค่าแล้วจึงขอบคุณไงครับต่อไปก็คืออีกท่านหนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลฉุกโกรธไม่ว่าจะขอบคุณมนุษย์หรือขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยการขอบคุณนั้นเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับการกาเฟรการกูฟูรการปฏิเสธคุณงามความดีแสดงว่าถ้าเราขอบคุณเนี่ยแสดงว่าเรายอมรับเราอีหม่านเรายอมรับเราเชื่อเราศรัทธาแต่ถ้าเราไม่ขอบคุณแสดงว่าเราปฏิเสธเพราะฉะนั้นการเราทำให้เข้าใจได้ว่าการที่คนไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะคนไม่มีจินตนาการว่าอัลลอฮ์มีกรุณาที่คุณยังไงไหนใครบอกพระเจ้าให้ฝนตกนี่มันจะดูฝนเห็นไหมอะไรอีกไม่ต้องพอมีลมนู่นมามีอันนี้มาความกดอากาศมาฝนเขาก็ตกอันนี้ก็คือไม่เขาไม่มีจินตนาการว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานยังไงไงด้วยเหตุนี้เองแล้วก็อันกุฟคืออะไรกุฟอนการปฏิเสธอัลลอฮ์คืออะไรนิสยานุนเนมะวะซัตรฮาวะซัตรูฮาคนที่กูโฟดคือลืมไปว่าตรงเนี้ยมีคุณงามความดีเห็นไหมเขาไม่เห็นว่าขนตามีประโยชน์อะไรเห็นไหมทำไมคนเราจึงมีภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวมีประโยชน์อะไรแล้วใครเตรียมไว้ให้ไม่มีใครเตรียมเลยแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายก็ไม่รู้ว่าทำไมหลานเกิดมาต้องมีขนตาเห็นไหมต้องมีขนคิ้วต้องมีเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ปู่ย่าตายายเครือญาติเตรียมไว้ให้อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เตรียมไว้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชุโกรคนที่ขอบที่กูโฟดคือนิสยานุนเนี่ยมาลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความโปรดปรานอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้ชาวอาหรับกล่าวว่าบุคคลที่ชุโกรหรือขอบคุณนะว่าอิมติลาอุนมินซิกรินมุนอิมคนที่ขอบคุณก็คือคนนั้นพร้อมและปฏิบัติในการที่จะพรรณนาความดีของคนที่ให้ของมาไปเร็วๆนะอิหม่ามอัลเยาฮารีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลากล่าวว่าอินนัชชุกรฮ
วะอิรฟานุนอิห์ซานวะนัชรูฮูวะฮัมดุมุวัลลีแท้จริงการขอบคุณคนที่จะขอบคุณได้คนนั้นตระหนักรู้ในความดีใครให้อะไรเรามาให้โต๊ะให้เก้าอี้ให้พัดลมให้ทุกอย่างมาเราตระหนักรู้นี่คือขอบคุณนะเออดีมากเลยโอ้โหนี่อยากได้มานานแล้วเออมีประโยชน์มากเลยนี่เป็นต้นนะครับบางท่านขยายความชุกโกตว่าการที่คนจะขอบคุณได้ต้องประกอบด้วย3อย่างอ่ะเรียนกับอาจารย์อานัสวันนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะสอบนะชุกโกตประกอบด้วยกี่อย่าง3อย่างการจะขอบคุณได้ทำได้3อย่างคือ1ต้องรีบบอกให้เตรียมท่าจดกันแล้วเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้ยะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวค่อยคุยอาจารย์เดี๋ยวค่อยคุยอาจารย์รีบบอกก่อนอันนี้ยะก็คือคนขอบคุณนั้นต้องตั้งเจตนาอย่างผมวันเนี้ยนะมาถ้ามาวันนี้ผมต้องมาขอบคุณเห็นไหมมีนิยะก่อนมีเนียด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 ภาษาไทยภาษาไทยมีเนียดก่อนนะว่าถ้าไปถึงเนี่ยนะต้องขอบคุณหรือบางทีไม่มีธุระอะไรแต่ด้านด้นบอกต้องไปหาเขาไปขอบคุณถึงบ้านเป็นต้นสองอัลเกาลูนึกในใจอย่างเดียวพอไหมไปถึงไปนั่งจนกลับบ้านแล้วไม่พูดแล้วก็พอบางวันหลังมาโกรธกันก็บอกแหมเขาไม่นึกเลยนะว่าเราเนี่ยไปขอบคุณแล้วนะไปนั่งกินข้าวกินชาจนกลับแต่ไม่ได้พูดไงก็ไม่ได้พูดแล้วเขาจะรู้ไหมว่าพอใจว่าตระหนักรู้ไปถึงเมียไปพูดเรื่องอื่นหมดเลยนะมีแมวกี่ตัวละเหลือโอ้ตัวไหนมาดูหน่อยสินะอะไรโอ้นี่มันนี่ดอกอะไรมันชื่ออะไรกลับไม่ได้ขอบคุณเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องมีเนียดตั้งเจตนาจะออกจากบ้านไปเนี่ยสองไปแล้วต้องพูดสามอัลฟิอาลูต้องแสดงท่าทีด้วยขอบคุณไม่แสดงท่าทีเป็นยังไงโอ้โหแสดงแบบท่าทีที่ไม่ล้อไปกับขอบคุณก็ไม่ได้นะเหมือนคนโกรธกันน่ะนะป้าบอกแม่บอกเอ้าจับมือกันหน่อยลูกจับมือกันลูกแมวแล้วจับมือกันเพื่อนป่ะจับมือแต่เป็นยังไงโทษทีขอบคุณเอาขอบคุณเขาสิลูกขอบคุณเขาสิลูกมือจับอยู่แต่ว่าขอบคุณอันนี้มันไม่ล้อไปด้วยกันไงเหมือนล้อรถมันวิ่งไปคนละทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอบคุณก็ต้องโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเนี่ยดีมากเลยโอ้โหเราหิ้วมันยังไงเราขอบมันยังไงไปเลือกยังไงหนึ่งเนียดตั้งใจว่าจะไปขอบคุณสองพูดสามท่าทางมันต้องแสดงด้วยว่าขอบคุณนะคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องมีการชุกโกตวะชุกูรูมินอิบาดิลลาฮิตะอาลาฮุวัลละซียัจตะฮิดูฟีชุกริร็อบบิฮิวะบิตออาติฮิวะอะดาอิมาวะญะบะอะลัยฮิมินอิบาดะติอัชกูรก็คือมุสลิมที่ขอบคุณอัลเลาะห์มากๆบ่าวที่ดีที่รู้จักขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลามากๆเป็นอย่างไรบ่าวคนนั้นจะต้องขยันจะต้องเพียรจะต้องวิริยะที่จะขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาขอบคุณพระเจ้าของเขามีเนียดเห็นไหมเดี๋ยวไปมัสยิดก่อนไปถึงมัสยิดก็เดี๋ยวขอไปนั่งไกลๆคนหน่อยไปนั่งมุมที่ไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะทักจะคุยจะอะไรไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไปจะได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเนียดนะแล้วก็ไปถึงก็ไปพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเพียรไปถึงมัสยิดมองหาตรงไหนดีอะไรดีเป็นต้นนะสองบิตออัติฮีก็คือต้องมีตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ตะอาลาในทุกเรื่องอ่ะตามที่อาจารย์ทั้งหลายพรรณนาว่าจะเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นอย่างไรสามเชื่อฟังแล้วไม่พอนะในการทำอิบาดัตทำนมัสการทำความภักดีต้องแสดงออกมาด้วยถูกไหมไม่ว่าจะบวชไม่ว่าจะไปละหมาดอาบน้ำละหมาดก็อาบให้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อ7อุลามากล่าวว่าการขอบคุณการที่เราชุกโกตเนี่ยเหมือนกับการสรรเสริญตกลงอัชชุกรูวัลฮัมดุอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยตอนที่เราจะได้เห็นว่าชุโกตการขอบคุณกับการสรรเสริญ
เหมือนและต่างอย่างไรเวลาจามอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมเวลาจามแล้วไม่อัชชุกรุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมอ่ะก็เพราะว่าแล้วเวลาละหมาดเนี่ยเห็นไหมตักบีรตุลอิห์รอมแล้วอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมอะไรจะอ่านดูอาทั้งหมดมาแล้วจะอ่านบิสมิลลาห์ดังบิสมิลลาห์ค่อยแล้วก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิทำไมไม่อัชชุกรุลิลละห์ขอชูโกตอิหม่ามก็ยืนนำใช่ไหมพวกเราทั้งหลายที่มายืนเบื้องหน้าพระองค์นี้ขอชูโกตขอบคุณต่อพระองค์ทำไมตามสุเราทั้งหลายไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะทำไมอัลฮัมดุลิลละห์ล่ะพี่น้องจะได้เห็นจากบทเรียนนี้แล้วไปอาจจะได้ออกสอบด้วยนะว่าทำไมอัลฮัมดุลิลละห์กับชูโกตจึงต่างกันและเหตุนี้เองที่อิสลามให้มุสลิมไปละหมาดเนี่ยนะว่าจะละหมาดอีดละหมาดอะไรทั้งหมดเนี่ยห้าเวลาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลละห์ไม่อัชชุกรมาชุกโอ้อัลฮัมดุลิลละห์เราชุกโกตอัลลอฮ์เพราะการชุกโกตนั้นการขอบคุณนั้นตั้งเจตนาพูดออกมาแสดงลีลาขอบคุณหลังจากได้ของแล้วขอบคุณล่วงหน้าคนละอย่างนะขอบคุณล่วงหน้าก็ได้แต่ปกติแล้วขอบคุณหลังจากได้ของแล้วทีนี้คนมาละหมาดเป็นยังไงอะละหมาดวันศุกร์221คนบางคนมีตังค์บางคนไม่มีตังค์ขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีตังค์ยืมใครไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ถูกไหมสุขภาพก็ไม่ดีขอบคุณอัลลอฮ์ถูกไหมไปสมัครงานก็ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์มันจะทำให้คนตำหนิคนมองอิสลามว่าเดี๋ยวคนไม่ใช่มุสลิมไปขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมอะเมื่อวานเป็นวันศุกร์ใช่ไหมไปสมัครงานสอบสัมภาษณ์ก็ตกไปขอบคุณทำไมถูกปะด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้บอกว่าให้สรรเสริญไงสรรเสริญไม่ต้องได้ของก็สรรเสริญได้นี่ไงอัลฮัมการสรรเสริญเพราะอะไรไม่ได้ของนี้ก็ไม่ได้ของอื่นไม่ได้สมัครงานที่นี่ไม่ได้ถูกไหมก็ไม่ได้ที่อื่นถูกป่ะไม่มีอดตายอยู่แล้วยกเว้นไม่ทำอะไรเลยยกเว้นไม่แบบยอมตายอ่ะไม่มีอดตายหรอกถูกไหมเหมือนโต๊ะจีนอ่ะโต๊ะจีนไม่มีปัญหาอะไรนะผมมีปัญหาแต่เราเฉยโต๊ะจีนโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะเกาหลีอะไรมีปัญหาแต่ว่าโต๊ะจีนเนี่ยเห็นไหมอาหารมาตั้งกี่อย่างวันก่อนมีเป็ดหรือไก่ก็อยู่ไกลอ่ะมันมองไม่มีใครแตะเลยอ่ะตกลง60โต๊ะจะต้องมีไก่หรือเป็ดเนี่ยที่คนแทบไม่ได้แตะเนี่ยหรือว่าแตะไปนิด2นิดนึงนะเอาตะเกียบฉีกมาชิ้น2ชิ้นเนี่ยนะไก่และเป็ดเหล่านี้เป็นสิบตัวที่ยังไม่มีใครแตะอาหารเหลือเมื่อวันก่อนดูโทรทัศน์ที่อินเดียอันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะคนทำงานจิตอาสาเนี่ยไปตะเวนตามงานแต่งงานโอ้โหงานแต่งงานอินเดียนี่3วัน3คืนคนรวยและคนจน3วัน3คืนแต่ถ้ามหาเศรษฐี7วัน7คืน3วัน3คืนวันแรกคืออะไรวันที่1ญาติเจ้าบ่าวญาติผู้ชายต้องแห่เห็นหน้าทาเนี่ยแห่ไปให้บ้านผู้หญิงบ้านเจ้าสาวเขาจะได้มีนิทาโอ้เขาจะได้แล้วเขาไม่ได้ทาแบบเรานิดๆหน่อยๆเขาทาเยอะมากก็ต้องแห่นี่แห่ถือถ้วยนี่ไปอันนี้วันนึงแล้วแล้วเจ้าสาวก็ทาใช่มั้ยพอวันรุ่งขึ้นก็ไปนิกะวันที่2นิกะวันที่3วะลีมะห์3วันอาหารที่อินเดียเหลือเท่าไหร่อินเดียปากีเนี่ยบังคลาเทศเพราะฉะนั้นคนจิตอาสานี่ก็ไปแจมงานด้วยแต่ว่าไปใส่ซองอ่ะนะก็ไปก็ซองเดินไปเดินมาพองานเลิกอยู่จนงานเลิกก็ไปที่โรงครัวบอกก็ไปบอกเจ้าภาพบอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเททิ้งนะฉันขอได้ไหมแล้วอาหารกี่อย่างอะขอเสร็จแล้วเขาก็เอาไปให้ตามที่พักคนเขาเรียกอะไรคนไม่มีที่อะและอินเดียตอนนี้หนาวอะตอนนี้8 9องศา11องศาเขาก็เอาไปให้ไงโอเคตกลงอัลฮัมเดี๋ยวก่อนอัลฮัมดุกับอัชชุกรด้วยเหตุนี้เข้าใจเลยนะว่าทำไมอั
ลตัลลาอิสลามจึงว่าเวลาละหมาดทุกครั้งจึงให้อัลฮัมดุการสรรเสริญเพราะเราอาจจะได้หรือไม่ได้แต่เราสรรเสริญได้ตลอดการสรรเสริญนั้นเป็นของอัลลอฮ์แต่ขอบคุณต่อเมื่อบุคคลได้แต่ทุกคนที่มาสู่เราไม่ได้ได้ตามที่ตั้งใจหรอกแต่ต้องขอบคุณแต่ทุกคนได้ไม่ได้งานก็ยังมีออกซิเจนหายใจอยู่ใช่ไหมไม่ได้งานก็ยังมีกินอยู่ไม่ได้งานขายที่ไม่ได้อ๋อหรอขายที่ไม่ได้แต่ไงที่ยังอยู่ถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะต่อไปเราสามารถสรรเสริญใครก็ได้เพียงคิดว่าเขาดีเขาประเสริฐเพราะการที่มุสลิมมาชุมนุมกันสดุดีอัลลอฮ์ก็เพราะว่าเราตระหนักว่าอัลลอฮ์ทรงประเสริฐและทรงกรุณาที่คุณนะแต่เราจะขอบคุณเขาก็ต่อเมื่อเขาทำดีอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะตามทัศนะของบรรดาอาริฟีนก็คือภาษาธรรมะเมืองไทยเขาเรียกว่าผู้มีดวงตาเห็นธรรมมุสลิมเราเรียกว่าอาริฟีนอาริฟกล่าวว่าวะลิซาลิกะกานัตมันซิลาตุชุกรออินดัลอาริฟีนนะเฟาก็มันซิลาตุริดอจึงกล่าวว่า การขอบคุณเนี่ยอยู่สูงกว่าขั้นพอใจธรรมดาพอใจก็คือขอบคุณเนี่ยมากกว่าพอใจเดี๋ยวต้องเดินไปขอบคุณเขาหน่อยเขานั่งโต๊ะไหนนะไปขอบคุณหน่อยก็คือถ้าพอใจก็คือนั่งแบบยิ้มปริมอยู่พอใจเห็นไหมแต่ขอบคุณก็คือไหนเขานั่งโต๊ะไหนนี่อยู่เขาไม่ได้มางานนี้นี่มาอยู่นู่นเดินไปขอบคุณนะต่อไปประเภทของการชุโกตเมื่อกี้ว่าชุโกตการขอบคุณนั้นประกอบด้วย3อย่างแต่ตอนนี้ขอบคุณแล้วมีประเภทหนึ่งชุกรุนกอลบหัวใจของคนรับขอบคุณต้องหัวใจเราขอบคุณด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจจะขอบคุณได้คือจิตใจอ่ะจิตใจจะยอมจะรู้สึกว่าจะต้องไปขอบคุณเนี่ยก็เพราะว่าตะซอวุรุนเนี่ยมะตระหนักในความดีที่เขาให้มาจะเป็นของจะเป็นความเอื้ออารีอะไรของเขาก็ตามสองหัวอัสนาอัลันมุนเอ็มชุกุลลิซานอันแรกคือหัวใจของคนรับรู้จักขอบคุณแต่ไม่พอไงลิซานลิ้นของคนรับต้องพูดด้วยคือนั่งเงียบๆไม่เฉยไม่ได้แล้วหนูไม่ขอบคุณเขาแล้วลูกนั่งอยู่นั่นแหละก็ในใจขอบคุณแล้วไงนี่ป้าเขาอุตส่าห์ช่วยฝากให้โรงเรียนนี้ขอบคุณหน่อยสิหนูไม่เห็นขอบคุณเลยให้พาไปนั่งตั้งนานเอ้าก็ในใจก็ขอบคุณแล้วไงไม่ได้ต้องลิซานลิ้นต้องพูดด้วยนะสามชุกรุซาอิรินยาวาริทุกส่วนในร่างกายต้องล้อไปกับการขอบคุณใจขอบคุณลิ้นขอบคุณอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท่าทางต้องขอบคุณด้วยนะด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอิอ์มะลูอาลดาวูดชุกรอนวะกอลีลุมมินอิบาดียัชชะกูรอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสไว้ว่าอิอ์มะลูอีนมีมลามอามันอามันที่เราพูดนะอามันน่ะอมลออามันแปลว่าทํางานเอามาลูจงทํางานนี่แน่วงวานดาวูดเอ๋ยดาวูดอะลัยฮิสลามเป็นนบีเป็นกษัตริย์เดวิดผู้ปกครองอาณาจักรอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรอิสลามในเวลานั้นยังไม่ได้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เพราะกษัตริย์เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันดาวูดมีข้าราชบริพารกษัตริย์เดวิดมีไพร่พลและลูกก็คือนบีสุไลมานหรือกษัตริย์โซโลมอนแต่ละตาตัดว่ายังไงอิอามาลูอาลาดาวูดชุกรอนดาวูดเจ้าจงทำเจ้าและวงวานของดาวูดเอ๋ยหมายความว่าสั่งยิวเริ่มจะเบี่ยงแล้วอิสราเอลเริ่มจะเพี้ยนแล้วอาลีดาวูดวงวานดาวูดเจ้าจงตั้งหน้าทำแต่สิ่ง
ที่มันแสดงออกว่าเจ้าน่ะขอบคุณเพราะฉะนั้นก็กลับไปยังรายการตัฟซีกุรอานตรงนี้วงวานดาวูดเอ๋ยจงทำอามันอามันที่บ่งบอกว่าเจ้าน่ะขอบคุณอัลเลาะห์ใจหัวใจนะลิ้นของเจ้าและกิริยาท่าทางลีลาของเจ้านั่นหมายความว่าพวกบันิอิสราเอลเริ่มเพี้ยนแล้วเหมือนกับเวลาที่พวกเขาเห็นไซดินานบีอีซาอะลัยฮิสสลามถูกไหมเห็นอีซาอะลัยฮิสสลามเกิดมาจากหญิงพรหมจรรย์พูดตั้งแต่ในเปลลักเดินตามตรอกซอกซอยในกรุงเยรูซาเล็มรักษาคนง่อยคนเป็นใบ้คนตาบอดเอาดินมาปั้นเป็นนกเป่าไปแล้วให้บินไปได้แต่พวกเขาไม่ชุกโกนี่มาจากอัลลอฮ์นี่คือนบีของอัลลอฮ์ฮาซานบียุลลอฮ์ฮาซารอซูลุลลอฮ์ฮาซามาซีอุลลอฮ์นี่คือพระมาซีอาพระผู้ไถ่ที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ชาวยิวเป็นยังไงลีลาเป็นยังไงบรรดามหาปุโรหิตบรรดาโต๊ะครูยิวกับคริสต์ไม่เหมือนกันนะยิวเหมือนอิสลามทั้งผ้าทั้งสรบันทั้งหมวกทั้งเคราทั้งรูปร่างลีลาท่าทางมีเรื่องนายิสเรื่องอับนัลละหมาดสัตว์กุรบานเชือดแบบเรานะแต่เวลาเขาเห็นมาซีฮุลลอนี่คือพระมหาไถ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ส่งมาเดินอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแสดงอภินิหารด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ในการรักษาผู้คนเขามองแบบลีลามาชูโกดเห็นไหมทั้งซอยเลยทั้งตรอกในกรุงเยรูซาเล็มหันไปหลบสบตากันไปฟ้องโรมันได้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมไปเข้ากับกฎเมื่อกี้นี่เลยด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตรัสว่ายังไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิอามะลูอาลาดาวูดชุกรอนวงวานดาวูดเอ๋ยลูกหลานดาวูดเอ๋ยบริพารดาวข้าราชบริพารดาวูดเอ๋ยทำอะไรทุกอย่างให้แสดงว่าเจ้านะขอบคุณอัลตาลาดูสิว่าอัลตาลาทรงส่งพระมาซีฮามาเซอัลมาซีซึ่งเกิดจากหญิงพรหมจรรย์มาเดินรักษาโรคอันเป็นประโยชน์ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐเลยแต่เจ้าไม่ขอบคุณเลยนี่เป็นต้นเห็นไหมวะกอลีลุมมินอิบาดียัชกูรและนี่เองที่น้อยนักในบรรดาปวงบ่าวของข้าไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกในเวลานั้นที่เป็นผู้รู้จักขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาดูคนในโลกเวลานี้สิประชากรโลกตั้ง 6-7 พันล้านเป็นต้นมีขอบคุณกันเท่าไหร่เอวะกุลนาละฮุมนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสแก่พวกเขาชาวอิสราเอลว่าจงทำสิ่งต่างๆเพื่อแสดงการขอบคุณต่อเนียมัดที่อัลตารามีแก่เจ้าแก่ชาวยิวแก่บันิอิสราเอลทั้งในดุนยาและในอาคิรัตดุนยานี่ให้มีนบีและรอซูลมากมายไม่มีชนชาติใดเลยที่จะมีนบีและรอซูลมากมายอย่างพวกเขานี่เป็นต้นต่อไปดังนั้นอัชชุกรุ ในศาสนาเนี่ยการขอบคุณเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอิสลามจึงสอนว่าการศรัทธานั้นอีมานของแต่ละของบุคคลอีมานของเรานั้นแบ่งเป็นสองส่วนนะอีมานมีกี่ส่วนอีมานมีสองส่วนในตอนนี้ก็คือฮุมาอัสซับบรุการมีซอบาร์ขันติธรรมวะชุกรุขอบคุณซอบาร์อย่างเดียวไม่พอเห็นไหมซอบัตจะไม่ขอบคุณถูกไหมเอาละซอบัตแต่ว่าพูดจาเป็นยังไงเหมือนกับโกรธอันเหรออันเหรอแล้วเป็นอย่างนี้จะทำยังไงจะคิดอันไงไม่ไรหรอกเราก็ซอบัตไปอันเหรอให้เรามาทีนั้นแล้วก็อันเหรอให้เห็นไหมแบบญาติพี่น้องเป็นไงญาติพี่น้องยังรวยร่ำรวยแต่เราเป็นยังไงไม่รวยญาติพี่น้องเอาละอันเหรอให้เขาไปก็ให้เขาไปแล้วกันเราซอบัตไปอันนี้ก็มันจะชุกโกนดูแปลกๆชุกนี่ชุกโกนเพราะฉะนั้นสอบบัตรด้วยก็เราก็เอาละอัลตาลาให้เราไปเอาวันอาคิรัตกันละกันเอาโลกหน้านะเอาทำดูแล้วอัลตาลาขอโลกนะขอไอ้ที่ทำไว้เราละหมาดว่าอย่าให้สูญหายละกันนะ
นี่ไงเพราะฉะนั้นอีมานของคนแต่ละคนนั้นชัตรอนฮุวะอัสซับรุต้องซอบัตซอบัตแต่ซอบัตไม่พอซอบัตต้องมีเนียดมีลิ้นแล้วก็มีลีลาว่าขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะต่อไปด้วยเหตุนี้อัลกุรอานจึงให้ความสำคัญต่อซอบัตต่อการชุกโกตอย่างมากอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรุนตรัสไว้กับชาวมุสลิมที่เป็นยิวสมัยก่อนก็เรียกว่าบัตรประชาชนยิวถือพาสปอร์ตยิวแต่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงข้าและเมื่อเจ้ารำลึกถึงข้าข้าจะนึกถึงเจ้าอัลลอฮ์อัลตาลาลืมเราแล้วมั้งไม่จะมาเน้นถึงอัลลอฮ์เลยต้องนึกถึงอัลตาลานะจากนั้นวัชกูรูลีนึกถึงอัลตาไม่พอนะจงขอบคุณข้าเวลาตักฟูรูนจงอย่ากูฟูดต่อข้าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกะมาอัรซัลนาฟีกุมรอซูลันมินกุมยัตลูอะลัยกุมอายาตินาวะยุซักกีกุมวะยุอัลลิมุกุมุลกิตาบวัลฮิกมะวะยุอัลลิมุกุมมาลัมตะกูนูตะอาลามูนเจ้าทั้งหลายจงตระหนักเถิดว่าเราได้ส่งรอซูลนี่ชาวอาหรับแล้วเราได้ส่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตที่เกิดจากพวกเจ้าเกิดมาในเมืองมักกะห์เกิดจากเป็นเครือญาติเจ้ายัตลูอะลัยกุมอายาตินาและมุฮัมมัดก็ได้รับวะฮีลงมาและสาธยายออกมาให้เจ้าได้ฟังอายะห์อัลกุรอานและในองค์การเหล่านั้นอยู่ซักกี้กุมทำให้เจ้าสะอาดขึ้นมาอาหารที่เรากินเห็นไหมคนเดินเข้าไปใน 7-Eleven แต่เราเลือกสิ่งที่สะอาดสัตว์ที่เชือดมาอย่างสะอาดไหมการล้างเนื้อที่ล้างอย่างสะอาดว่าอยู่ซักกี้กุมก่อนจะสวดมนต์ได้ถามสิคนอื่นๆน่ะเสาร์อาทิตย์นี้ปีใหม่นี้ไปอะไรอ่ะไปดูอาข้ามคืนเดี๋ยวจัดที่รับบานีดีกว่าไปดูอาข้ามคืนโอเคเขาจัดดูอาข้ามคืนแต่ว่าทุกคนเอาทุกคนลงจากรถมานั่งเลยนั่งดูอาพร้อมเลยนะเขาไม่สวมหมวกแต่เขามีปลั๊กชาร์จแบตอะไรมาสวมที่ศีรษะใช่ไหมสวมเขาไม่ได้อ่านละหมาดถูกป่ะแต่เราเนี่ยต้องอ่านละหมาดก่อนวายูซักกี้กุมโอเควายูอัลลิมุกุมุลกิตาบะวัลฮิกมะและสอนให้พวกเจ้ามีพระคัมภีร์บางศาสนาบางธรรมะเนี่ยเข้าไปเดินดูในอารามบางประเทศนะมาชี้มันไปเกี่ยวตรงนี้นะชี้ไปบางประเทศเข้าไปเดินตั้งแต่ต้นจนจบดูอารามนั้น2ชั่วโมงไม่เจอคัมภีร์เจอสฟิงค์มั่งนะเจอมีตัวอะไรกันไดโนเสาร์มั่งเห็นไหมแต่ไม่เจอพระคัมภีร์แต่ในอิสลามเป็นยังไงโอ้เยอะมากเลยถูกไหมวายูอัลลิมุกุมกิตาบวัลฮิกมะวายูอัลลิมุกุมและสอนสิ่งต่างๆที่มาลัมตะกูนูตาละมูนที่เจ้าไม่รู้อีกมากมายอันนี้ก็เดี๋ยวไว้เช่นอีกนิดหนึ่งสามสี่นาทีครับเช่นโอเคบอกนะครับเช่นอัลลอฮ์ตรัสว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในนรกยะฮันนัมวะอียาซุบิลลาฮิวะตะอาลาคนที่อยู่ในนรกยะฮันนัมนั้นจะถูกไฟเผาใช่ไหมและเราจะเปลี่ยนผิวของเขาสิ่งนี้กล่าวแต่ 1,400 กว่าปี 1,500 ปีเกี่ยวอะไรกับนรกมันสำคัญยังไงจะต้องกล่าวว่าชาวนรกนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะคอยเปลี่ยนผิวให้ทุกวันนี้เรารู้ว่าผิวหนังนั้นรับรู้ความรู้สึกนั้นคนที่เคยโดนเป็นแผลไฟลวกไฟไหม้แล้วก็ไม่มีผิวหนังเนี่ยนะเขาไปนั่งทับยากันยุงหรืออะไรเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวจ้ะเพราะไม่มีประสาทรับรู้จนทั้งมันอันตรายมากนะด้วยเหตุนี้ถ้าลงนรกปั๊บผิวก็หมดสิตั้งแต่นาทีแรกก็ไม่มีผิวแล้วก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่มีผิวจะรับรู้ความรู้สึกส่งไปอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไม่เป็นไรจะอยู่กี่นานแค่ไหนจะอยู่ตลอดไปยังไงแล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเปลี่ยนผิวให้ตลอดเพื่อจะรับรู้ความเจ็บปวดตลอดนี่เป็นวายูอัลลิมุกุมมาลัมตะกูนูตะอาลามูนสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อน
ม่มีใครเคยรู้ว่าในโลกนี้มีมัมมี่มัมมี่เพิ่งจะเจอสมัยนโปเลียนนโปเลียนนี่อีกแล้วที่ในหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยนะกับไม่มีใครรู้มาก่อนจนกระทั่งอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้ว่าฟิรเอาเจ้าตายในวันนี้จมน้ำแต่เราจะรักษาเรือนร่างของเจ้าไว้รักษาไว้ยังไงรักษาไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้จนถ้ามีการพวกฝรั่งนี่แหละเข้ามายึดอียิปต์แล้วก็ไปขุดตามสุสานต่างๆพบร่างมัมมี่ไม่ใช่มัมมี่เดียวนะมัมมี่เยอะมากครับ อ่ะคุณอ่านไปแล้วก็ต่อไปก็ตอบจบที่ความประเสริฐของการชุโกตนะเดี๋ยวสั้นๆแล้วกันอาจารย์ท่านคอยอยู่อาจารย์นบีฮัสซันท่านคอยอยู่หนึ่งการชุโกตนั้นมาจากชื่อของอัลตาลาเป็นอับดุลชุโกตไงนะครับสองสั้นๆนะสองการชุโกตนั้นเป็นคุณลักษณะของศาสดานบีทั้งปวงนะเอางี้ก่อนแล้วกันนะนบีทั้งหมดชุโกตมีอัลกุรอานนบีพากันชุโกตอัลตาลาสามนะอัลลอฮ์ทรงสั่งให้เราชุโกตนะในอัลกุรอานได้สั่งว่าให้เรานั้นชุโกตต่ออัลลอฮ์ตะอาลา4การขอบคุณนั้นเป็นคุณลักษณะที่แยกไม่ได้เป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้ของมุมินหรือศรัทธาชนเพราะฉะนั้นใครไม่ขอบคุณตกไปจากสภาพของการเป็นมุมินข้อ5การชุโกตนั้นคือขอบคุณอัลลอฮ์นั้นเป็นมูลเหตุเป็นที่มาของการที่จะได้รับความโปรดปรานจากรัตตาลาถ้าอยากให้รัตตาลาโปรดปรานต้องชุโกตเมื่อกี้การกวางบอกแล้วไงจงรำลึกถึงฉันจะรำลึกถึงเจ้าและจงขอบคุณผู้ใดขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรำลึกถึงข้อ6อามานุนมินัลอาซาบคนขอบคุณอัลลอฮ์ได้รับสัญญาประกันภัยปลอดภัยจากการลงนรกใช่เห็นไหมวันนี้ก็นำเอาเรียกอะไรนะข้อมูลมาข้อ7สบับบุตรซียาดะเป็นมูลเหตุให้ชีวิตได้ความดีได้ริสกีได้สุขภาพได้โอกาสได้ภาษาชาวบ้านเมืองไทยเมตตามหานิยมเพิ่มพูนแม่มาเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรประชานิยมนี่ได้เลยภาษาไทยมหานิยมไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์อะไรถูกไหมดูไม่ดีใช่ไหมได้ตามใจแต่ประมาณนั้นก็คือผู้คนจะรักจะใครเพราะเราชุโกตเพราะลีลาท่าทางอ่อนโยนไปด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้รับความเพิ่มพูนทั้งสุขภาพทั้งริสกีทั้งการยอมรับการยอมรับจากสังคมการยอมรับจากสังคมทั่วไปข้อ8มี10ข้อข้อ8ก็คือจะได้รับรางวัลดุนยาเมื่อกี้ดุนยาไปแล้วแต่อาคิเราะห์ไปรับอีกก้อนหนึ่งด้วยมหาศาลข้อ9ริดออัลลอฮ์ตะบารอกะตะอาลามูอัลละกุนบิชุกริอัลลอฮ์ตะอาลาจะโปรดปรานใครก็ตามเงื่อนไขอยู่ที่ว่าเขาต้องชุโกตก่อนโอเคนะ10อัลอาฟิยะมาอัชชุกรุคอยรุนมินันบะลามาอัซบรเป็นข้อเตือนสติว่าเราเนี่ยนะขอให้เป็นเลือกขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์ได้มั้ยได้นะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ไว้ก่อนอย่าเป็นประเภทคนที่อยู่กับความทุกข์แล้วเลือกซอบัตตอนเหรอมันดูหม่นหมองไงดูอับเฉาดูหม่นหมองแล้วก็ไม่เป็นไรฉันซอบัตแต่ไม่ขอบคุณแต่การขอบคุณนั้นจะทำให้จิตใจเบิกบานจิตใจปรีเปรมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นจิตวิทยาเฉยๆหลังจากการขอบคุณและขอบคุณอย่างมากมายประตูริสกีจะเปิดประตูความโปรดปรานจะเปิดใบหน้าจะผ่องใสใบหน้าจะอิ่มเอิบไม่ต้องฉีดสารอะไรเพิ่มไม่ต้องบินไปเกาหลีญี่ปุ่นอะไรนะนี่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้น10ประการนี้ก็นำมารับใช้พี่น้องทั้งหลายมีโอกาสแล้วอินชาอัลเลาะห์
ได้มารับใช้อีกครั้งหนึ่งซุบฮานรับบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์